เส้นชัยรอเราอยู่ณเบื้องหน้าทุ่มชีวาสร้างบาร,รมีสมที่ตั้งไม่เคยวันกรันใจช่วยด้วยพลังเสริมสร้างผังหวังชีวิตนำติดไปอายุยืนหมื่นล้านปานขุนเขามิเท่าเราเอาชีวิตติดความใสตักตรงบุญกับเนื้อนาติดตัวไปสู่เป้าหมายที่สุดธรรมมันย้ำเตือน 22เมษามาให้ครบเหล่าขุนรบจักระพัดนัดรวมเพื่อนคุ้มครองโลกรวมใจหยุดชาวพุทธเยือนสั่นสะเทือนบุญท่วมฟ้านับอนันต์มาพร้อมหน้ารับบุญสุดยิ่งใหญ่22เมษาชัยรวมใจมั่นน้อมถวายสังฆทานอัศจรรย์มาพร้อมพลันกลั่นถวายมหาทาน ร่วมอัญเชิญรูปทองคำองค์หลวงปู่อัญเชิญสู่ประทักษิณบุญยสถานรอบเจดีเดินตามรอยผู้ปราบมารเชื่อมสมานสายบุญสู่ตัวเราเพียงสิบห้าราตรีมิเกินรอบุญเป็นท่อทานใหญ่หลังไหลเข้าจากนิพพานทรงต่อสู่กลางเราจงคว้าเอาไม่ควรพลาดประมาทเอ่ย นมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกพระธรรมหลานคุณยายหลานทังปูนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกและก็นักครบห่งกองทัพธรรมผ่านฮาร์ดคอร์บริษัททุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านทั่วโลกนะครับที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับ เข้าสู่รายการสู้ต่อไปนะครับกับผมวินิพันธ์วิริยรัตน์ลูกพระธรรมครับค่ะดิฉันสิริวันนีภูประเสริฐลูกพระธรรมค่ะดิฉันสุปนันปิ่นสื้อลูกพระธรรมค่ะและผมอาทิตย์ศรีสุทกลูกพระธรรมพร้อมด้วยพวกเราทีมงานรายการสู้ต่อไปทุกคนครับก็อย่าลืมครับใจสู้ชู New นิวเดียลแอตลาจิวินายที่สุดคนละเราก็กชนะไปด้วยกันนะครับเราจะชนะด้วยการทําความดี ชนะคนพานก็ด้วยการทำความดีอย่างเดียวทนานเลยนะครับกี่วันแล้วครับผมผ่านการสั่งสมบุญใหญ่ชนะอย่างต่อเนื่องนะคะมาแล้ว158วันตั้งแต่ออกพรรษาค่ะ1น8นะครับเหลืออีก107วันเท่านั้นก็จะเข้าพรรษาแล้วคะ่ะปีนี้นะครับปีการสร้างบาร,รมีของเราครับผมต้นปีเรื่อยมาจนถึงณวันนี้96วันค่ะ96 9ไปกันหน้าไปทิ่ทั้งหกเลยไปททงชวนกันมาไปชวนเพราะเหลืออีกสิบห้าวันแล้วก็เจอาหกสิบเก้าครับ69เลขดีนะจาก9ก้าหกหกเก้นี่เลขดีมากเลยพูดตัวเลขมากไม่ได้ไม่ได้ที่ต้องพูดเพราะว่า มันสิบห้าวันแล้วมันใกล้ก็มาแล้วเดี๋ยวบางท่ีโอ้ยยังไกลยังยังไกลสบายสบายยังไม่ต้องชวนไม่ใช่ต้องชวนเลยนะยี่สิบสองเมษาวันเอิร์ธเดย์วันคุ้มครองโลกครับแล้วก็เบิร์ธเดย์ด้วยเเเเบบิิรร์์์์ธธดดยยแหมรีบเลยนะอันนั้นร้อนวันมันสําคัญตรงนี้มันพลาดไม่ได้ใครอยากจะเอาของขวัญมาไม่ต้องอะไรมากครับ ปัจใจมาสร้างบุญให้กับตัวเราะสิ่งที่คุณคูัใหญ่ท่านต้องการมากที่สุดณเวลานี้ก็คือปความแข็งแรงความแข็งแรงและก็ความปลดกังวลซึ่งจะแข็งแรงและปลดกังวลได้นี่ก็คือบุญนี่แหละวันนั้นท่านจึงได้อารัธนาประสังฆาธิการนะครับพระผู้มีบุญทั่วประเทศสอง0 0ื่น สี่พันกวัดขอกราบราตนาด้วยความเคารพมันเป็นนนับุญกเราซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆใช่ค่ะบุญใหญ่มากมนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการนะครับอยากได้บุญเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วเราก็อยากจะแข็งแรงด้วยเราจะตามติดท่านไปและที่สําคัญก็คือบุญที่จะได้ตามติดเชื่อมสายบุญกับหลวงปู่แบบไม่ขาดสายเลยนี่มันน่าปลุเป็นเลยีนะครับสุดยอดเห็นแล้วปลื้มใจอ่ะนี่แหละจะต้องตามท่านให้ติด ไม่หลุดไม่หล่นไม่ขาดไม่หายราชาตินี้หล่นนะเฮ้ยไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายวนะครับนี่อยู่ในบุลเลมนี้นะครับมอบเป็นธรรมทานฟรีฟรีทุกเดือนนะฟรีทเลกเดือนแต่เป็นเจ้าภาพหน่อยเป็นเจ้าภาพหน่อยแล้ววันนั้นเราจะมีการตั้งกองบุญที่จะสร้างสถานที่ปฏิสถานหลวงปู่ทองคำเซึ่งเรือ สามแห่งสุดท้ายสุดท้ายนะครับก็คือขอให้เราได้ครบสามที่วัดสองพี่น้องนะครับวัดบนบนบางปลาะครับแล้วก็วันนั้นเราก็จะมาอย่างนี้ตามหลวงปู่ด้วยมีเรียนประทักศิณรอบมาธรรมกาจนยตามหลวงปู่อย่างนี้เลยเท่านั้นยังไม่พอจะได้สการาทีเดียวพร้อมกันอีกนะชัวร์ไหมชัวร์โอ้โหร้อกันเลยที่ห้องแก้วสารพัดนึกเนี่ยสามโอ้โหสาธุ จากการะทีเดียวสามองค์จะได้ปรื้มเลยใครอยากอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานไปเลยนะคะวันนั้นแหละวันเดียวด้วยวันเดียวด้วยนะขอบอกนะครับดังนั้นนะครับเป็นวันจันทร์ก็จริงนะครับแต่พวกเราจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบูรณ์แล้วก็อย่ามาคนเดียวครับแน่นอนครับซึ่งเราก็ชวนกันมาแล้วก็วันนั้นก็คือวันจันทร์วันก่อนวันนั้นคือวันอาทิตย์ใช่ไหมวันที่ยี่สิบเอ็หลายกระแสว่ามตัวว่าวันอาทิตย์วันที่21มีจัดอะไรหรือเปล่างานบุญ ปฏิบัติธรรมไม่มีครับผมแต่เตรียมงานมีมีงานบุญเตรียมงานนะครับเพราะว่าเราหนึ่งต้องรับพระสังิการ24 0 0 0ันวัดนะครับทั้งทยธรรมนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเตรียมสถานที่อะไรต่างๆให้พร้อมรอคอยพวกเราอยู่ใครมาก่อนมารับบุญพิเศษได้เลยนะคะตรงนี้แหละครับจึงคือเป็นบุญที่คุณครูบุญใหญ่จึงบอกว่าไม่ควรจะพลาดเลยนะครับเพราะบุญใหญ่นะครับถ้าเราศึกษาถึงเราก็ศึกษามาเนาะว่าทําบุญกับ นะสัตว์เดชานได้บุญเท่าไหร่มาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่บุญไม่มีประมาณเลยแต่ก็อยากจะบอกว่าพระโสดาบันเราก็ไม่ทันสัจติทาคามีเราก็ไม่ทันพระ <ไง S 2> อราหันเราก็ไม่ทันพระปัจเจกเราก็ไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่ทันทำยังไงคะทีนี้ยุคนี้เนื้อนาบุญที่เป็นเรื่องสังกระทานเนาะซึ่งพระองค์ตรัสว่ามหาสังฆทานมากกว่า ทำกับพระองค์เพียงลําพังเท่านั้นยังมากว่านะเพราะฉะนั้นสองมือสี่พรวัดนี่ก็มาแล้วไงอย่างน้อยก็วัดระบาดวัดระบาดนะครับทําวัดระบาดแต่ได้เป็นมหาสังฆทานถึงทั่วประเทศเลยคุ้มสุดคุ้มจริงๆแล้วไม่ใช่คุ้มแค่นั้นนะทําสังฆทานกันนี้เท่ากับเราเอาชีวิตไปเดิมพันเหมือนกันนะเพราะว่ามี323วัด จากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาด้วยท่านมาด้วยคท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันค่ะแล้วก็ไปสู้ช้าต่อจากท่านเลยใช่แล้วนะครับเราไม่อาจไปทําอย่างนั้นได้ค่ะเพราะเราก็ไม่ไปแน่นอนไม่เพราะแต่ละเดือนนี่มีตัวแทนของบ่คณะเราไปใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ท่านมาถึงที่เลยนะท่เห็นตัวเป็นๆเลยว่าท่านยังอยากสู้อยู่แต่อันนี้ก็เรียกว่าน่าปลื้มใจนะสำหรับคนที่ยังเป็นเจ้าภาพส2 3รยิบสามวั ทั่วประเทศสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ตลอดตอนนี้มาทุกครั้งทุกเดือนเพราะว่ายังมีตัวแทนลงไปถวายแล้วก็ท่านยังอย่าสู้อ่ะหลายปีแล้วที่ผ่านมานะครับแล้วพวกเรายังเป็นกำลังใจอยู่ปี้ก็สูบปีที่เก้าแล้วคือตั้งแต่เด็กอนุบาลตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรไปแล้วเรียนอยู่ขึ้นประถมแล้วเรียบร้อยยอดวันระบาดตอนนี้ก็กลายเป็นสิบยี่สิบเป็นร้อยไปแล้วโอ้โหเลยว่านี่คือบุญที่มาถึงต่อหน้าเราวันเดียวเท่านั้นเองครับสุดขม คมจริงๆมีบิกบุญหลายอย่างในวันนั้นนะคะอย่างน้อยเราก็ต้องไม่ตกบุญแม้แ,มแต่บุญเดียว<ด>เลยนะครับแล้วเรายัางให้กําลังใจกับคุณครูใต้ด้วยว,วันนั้นมารับทุนด้วยม,มารับทุนที่เราช่วยกันสนับสนุนด,ด้วยะนะครับเราก็มาตรงนี้ด้วยแปลว่าบุญวันนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าแค่เรานะครับถวายมาวัดระบาดนะครับได้บุญนี้นับไม่มีประมาณบุญบางอย่างนะครับอยากจะบอกว่า มีตังค์ใช่ว่าจะทําได้อย่างเช่นเดินทางไป24งหมื่นสี่พันวัดที่นะนสมมติว่ามีตังค์มีศรัทธามีความพร้อมครับไปวันละวัดทั้งชีวิตที่ไม่รู้านปีหกสิบห้าปีแล้วก็มีสิทธิ์ซีก่อนว่าการเดินทางอันตรายก็สมมติว่าไปได้ทุกวันนะใช่แล้วมันจะไปถึงหรือเปล่าไปจริงมันไม่ใช่ใช่ค่ะนัสมมติเพิ่มไม่ด้วยเป็นวันละวันละเจ็ดแวัดก็ได้อะแล้วแต่ก้าววัดเจ็ดปี จ็ดปีแต่หมายถึงก็ทุกวันทุกวันไม่ขาดไม่ขาดโอ้โหและไปเจอด้วยนะอ่าแล้วเจอด้วยท่านต้องอยู่ด้วยท่านต้องพร้อมด้วยนั่นแหละสำคัญตรงนี้ถ้าเรามองแล้วนี่ครับตรงนี้คือบุญใหญ่ที่คุณครูบอกว่าอย่าพลาดเป็นอันขาดเลยง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วแล้วก็บุญก็เยอะที่สุดแล้วเร็วสุดไวสุดสาคัญที่สุดด้วยเพราะว่าเราได้ทําเป็นมหาสังฆทานแล้วท่านเองก็เนาะเราตั้งต้นว่าวัดรบาดแต่ว่าสิ่งที่เกิดในวันนั้นนี่ มีเยอะแยะมากมายเอ้าอย่างน้อยอานิสงส์นะอย่างน้อยการที่เห็นพุทธบุตรมารวมกัน2 0,000ื่นกว่าวัดทั่วประเทศที่เกิดขึ้นอายุพระศาสนาจะยืนยาวนานไปไกลว่าเมืองไทยยังมีเห็นไหมพุทธศาสนาที่ยั่งยืนยาวนานนี่แหละครับใครอยากจะมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนั้นที่ได้ชื่อว่าต่ออายุพระศาสนาเลยนะครับและอย่าลืมนะ เราเคยทําอย่างไรที่ท่านชื่นชมอนุโมทนามานะเราก็ทําอย่างนั้นต่อไปย้ําเตือนอีกกนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างก็คือถ้าเจอท่านครัอย่าเดินสวนอันนั่งลมพนมทำความเคารพเกินั่งไม่ท่านก็ยกมือพนมบีกให้ท่านครับผมนมัสการอย่างนั้นก็นัดประการแล้วก็ยิ้มแม่สักหน่อยหนึ่งนะครับถ้ามีเวลาก็อย่างเช่นช่วงที่รอพิธีกรรมรอพปดูรอหน้าท่านแล้วก็ ชวนคุยหน่อยสนทานาปฏิสันทานหน่อยปฏิสันทานเป็นยังไงการชื่นชมยกย่องท่านเป็นยังไงมากครับดีไม่ดีอาจจะได้อะไรดีๆด้วยนะอย่างน้อยธรรมะดีๆครับผมให้เราทําตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเราทํามาดีมากเลยก็ท่านก็ชื่นชมว่าโอ้พวกเรานี่ทาได้ดีมากอยากให้ทุกวัดเป็นอย่างนี้เราก็เป็นต้นแบบต้นแบบต่อนะครับแล้วถ้าจะถวายได้อย่างกับท่านนะครับ ก็ที่อยู่ข้างหน้าเราในวันนั้นจะมีทั้งจีวรเนาะครับผมยารักษาโรคเครื่องทยธรรมหรือทยธรรมทั้งหลายเนี่ยเราเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วทั้งปัจัยด้วยถูกต้องเราเตรียไว้หมดแล้วนะครับถ้าเราอยากจะมีส่วนและเป็นสังฆทานให้เราให้เรานะครับไปที่ตู้รับบริจาคทําที่ตู้รับบริจาคในวันงานหรือว่าทําก่อนหน้าจะดีที่สุดเลยครับได้บุญการงานนะครับถ้าเราทําอย่างนี้เราจะได้ ทุกวัดทั่วประเทศเป็นสังฆทานเป็นสังฆทานแต่ถ้าเราทำมันจะพาเจะจงดีไหมดีแต่ว่ามันได้แค่องค์เดียวใช่มันไม่สังฆทานนะครับอันนี้ผู้นําบุญก็ต้องทําหน้าที่แล้วก็บอกต่อทำไปแล้วก็ช่วยรวบรวมผู้นําบุญนี่ต้องช่วยรวบรวมเลยนะครับครับผมรวบรวมให้ดีที่สุดคือเข้าตัวเรียบร้อยเลย แต่ว่าจะถวายปัจจัยบูชาธรรมหลวงพ่อจะตุวตัวก็เตรียมไว้ใช่ครับเราจะมีช่วงให้ถวายมีไหมมีไหมมีมีช่วง่ายช่วงบ่ายมีให้ถวายเพราะว่าพอรู้สึกว่าโปรแกรมแบบเต็มที่เลยไง็เลยว่ามีช่วงหรือเปล่าครับแล้วก็ที่ไม่อยากพลาดเลยนะครับวันนี้ต่อจากเราจะมีเรื่องราวของการสถาปนาเนาะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายของสถานที่ะดิษสถานหลวงปู่ทองคำนะครับค่ะตรงนี้อยากจะบอกกับพวกเราว่านะครับ การที่เราหาปัจจัยนี่ถือว่าก็ยากนะกว่าจะได้มาแต่ระบาทแต่ละสตังค์นะครับแต่ถ้าเราคิดลึกไปอีกนิดนึงซึ่งเราก็ได้ฟังจากหลวงพ่อทุกวันว่าหลวงปู่นี่เป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดานะครับท่านเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะครับเราก็ได้ฟังมาทีละนิดละนิดอ,อย่างน้อยเราก็รู้มากกว่าคนอื่นแหละ,ะว่าหลวงปู่คือใครดังนั้นการที่เราเอาปัจจัยมาถวายตั้งกองทุนนะครับ จะเท่าไรก็แล้วแต่นั้นคือบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นบางท่านมีความรู้สึกว่ามันยากลําบากแต่อยากจะบอกว่าความยากลําบากในการสถาปนานี่ยากที่สุดก็คือจุดเริ่มต้นที่จะต้องไปรวบรวมต้องไปหาต้องไปทําความเข้าใจใกว่าจะมาถึงแห่งที่สองเมื่อ26มีนาที่ผ่านมานี่นะม,มันเกือบ20ปีนะใช้เวลายาวนาน เราถวายปั๊บบุญเกิดขึ้นอย่างเต็มที่มันง่ายที่สุดแล้วแม้ว่ากระบัตินั้นจะมาด้วยยากกว่าจะมาถึงแต่เมื่อเทียบกับกระบวนการอื่นของเรานี่ถือว่าชิวๆแล้วของเราลัดตรงทัดสุดแล้วแล้วเลยนะครับดังนั้นจงปลื้มและภูมิใจวันนี้จะมีเรื่องราวให้ปลื้มและก็ภูมิใจว่ากว่าเราจะมาปุ๊บตรงนี้ได้ปฏิสถานหลวงปู่แบบปลื้มๆไม่มีอะไรมาสะดุดเลยนี่นะมีบุคคลหลายบุคคล ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีความเป็นมาอย่างเขาต้องฝ่าฟันมาหลายอย่างเลยนะคะท่านพูดอยู่เรื่อยๆนะเขาเอาชีวิตไปเดิมพันเราก็งงนะเอาชีวิตเดิมพันยังไงก็เห็นไม่เห็นต้องมีอะไรเลยก็แค่แค่ทีนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยเองวันนี้จะต้องมาฟังกันว่าการเอาชีวิตเดิมพันนี้มันยังไงนะครับเราจะได้เพิ่มอ๋อนี่ปุญนใหญ่จริงๆที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นตั้งใจทำจริงๆแล้วก็ตั้งใจ ปูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปูพระผู้ปราบมารครับเดี๋ยวมาเจอกันครับผม เราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนลำคาวิชาปรามา คงไว้จะได้เธอ ก็ต้องบอกว่าการที่พวกเราทุกคนณนะปัจจุบันนี้นะครับได้รู้ว่าเราเกิดมาทําอะไรอะไรคือเป้าหมายชีวิตนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นความมีโชคที่ยิ่งใหญ่มากเพราะอย่าลืมนะครับเราลงมาในยุคนี้เป็นยุคที่ไขลงนะครับคืออายุขมันนี่จะไขลงไปเรื่อยเแปลว่ากิเลสนี้ก็มากไปเรื่อยๆการที่จะมารู้เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะทํามาในยุคนี้เนี่ย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างบอกเลยนะครับตั้งแต่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่นะครับจนบอกว่าจะไปสวรรค์นี่มันก็แค่เขาโคนะครับ่จ,จะไปนระกนี่คือขนโคเลยแต่ของเราหลังจากพุทธคาปรินิพพาน2,500กว่าปีนะครับกิเลสก็หนาขึ้นนะครับการที่เราได้มารู้เรื่องราวความจริงของชีวิตนะั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากแต่แน่นอนครับยังไม่มีพอนะครับ ที่เราจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมพระเดชกุลงพ่อจึงมีบุญใหญ่ให่ให้กับพวกเราทําอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะทํากับ ปาเดบคุณหลวงปู่ครับผมครับและโดยเฉพาะยิ่งในวันที่22เมษายนนี้จะได้ร่วมกันสร้างสถานที่ประดิษฐานพระผู้ปราบมารนะครับหลวงปู่ทองคานะครับเราจะทําให้สําเร็จอีก3แห่งนะครับแล้ววันนี้รายการสู้ต่อไปก็ได้รับเกียรติจากหลานหลวงปู่นะครับตัวจริงเสียงจริงจะมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับท่านเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ครับและปัจจุบันก็เป็นยอดนักสร้างบริพันธ์หัวใจไม่เกี่ยงจริงเลยนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับการ ยานมิตรอุงุ่นสุขเจริญครับสวัสดีครับทักทายลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกเลยครับผมกราบนมัสการพระเดชพระคุณ,คณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงค่ะ,คะกราบนมัมสการพระคุณเจ้าและสามนเณรทุกรูปสวัสดีค่ะเพื่อนกัลยาณมิตรลูกประธรรมทั่วโลกเลยค่ะสวัสดีครับกระแส,ส,ะส,สะประเระมิดังๆเลยนะครับปี28นะค่นะที่เริ่มมารู้จักวัดพระธรรมกายนะครับ ถึงวันนั้นถึงวันนี้นี่นะก็เกือบ30มสิบนะยี่สปีแล้วครับเก่อบสามสปีแล้วก็ต้องถือว่าไม่น้อยเลยสำหรับเส้นทางนี้แต่ต้องบอกว่ายิ่งเดินตามหลวงพ่อยิ่งมั่นคงในเส้นทางใช่ค่ะต้องใช้คํานี้ได้เลยใช่ไหมครับมั่นคงมั่นใจด้วยคือคือยี่สิปีตั้งแต่ยี่สิบแปดปีได้เข้าวัดพระธกรรมมาเนี่ยครับ จากที่แต่ก่อนไม่ใช่ไม่เคยเข้าไม่เคยเคยเข้าวัดนะบ้านอยู่ติดวัดแค่ข้ามน้ําไปก็ถึงวัดเนี่ยก็ไปวัดมาตลอดไปอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องของเอเรื่องของบุญก็รู้ทําบุญก็ได้บุญแต่ยังไม่รู้ว่าไอ้บุญใหญ่บุญมากบุญน้อยมันไม่รู้ว่าบุญอะไรครับคิดว่ากูทําบุญกูก็ได้บุญเออช้ากูก็ตากบาตรข้าวเป็นกะละมังก็ได้บุญได้แล้วแล้วก็นึกแค่นั้นก็จบแล้วแล้วก็เรื่องสมาธิก็ไม่รู้อเพราะว่า ที่บ้านไม่ได้นั่งสมาธิกันมีป้าอยู่คนหนึ่งนั่งแต่แกก็บอกว่าไม่เอามึงไม่ต้องมานอนกับกูเดี๋ยวกลางคืนกูจะทําภาวนาเดี๋ยวมึงถูกกูนะกูเดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่าไปรบกวนไปรบกวนเราก็ไม่รู้เรื่องทําภาวนาอะไรของแกว่าพูอย่างนี้เราก็ไม่ได้นั่งเลยนะงก็ไม่ได้นั่งไม่เคยนั่งเลยมานั่งเมื่อเข้าวัดประชามกายนี่นะนั่งสมาธิอ่ะอูศีลละศีลพูดถึงศีลก็จะรักษาศีลกันเพราะว่ารับ ที่บ้านเนี่ยพอข้าววันจ่าแม่ป้าใครๆคนในหมู่บ้านก็จะไปรักษาอุโบสถพอเราก็จะเอาข้าวไปส่งกลางวันพอเช้าแม่ก็จะค้างคืนป้าจะค้างคืนเช้าก็ถ้าหน้าน้ําก็เอาเรือไปรับครับผมก็แกก็จะบอกเอาบุญมากว้าอืมอเราก็ไม่รู้ว่าอย่างไรบุญนฝากกันได้ด้วยหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้เรื่องนี่เออเอาบุญฝากลูกเออเอาบุญมาให้ลูก มมไม่สาธุนะไม่สาธุเอ <c oughs> อยิ้มย้มแล้วก็อเออพยกักนาเข้าวัดเป็นประจำนะตั้งแต่ใช่ตั้งแต่จุกยังไม่หลุดจากหัวเลยเข้าวัด,ดนะมนันยังมีจุกอยู่นะเอาไว้จุกตั้งแต่ตอนนั้นเลยตระบวดก็คือศึกษาไปแล้วแต่ว่าก็เป็นบุคคลที่ทำบุญตามประเพณีใช่ครับ ตุดสงการเนี่ยตุดสี่วันสงการห้าวันไม่เคยหยุดเข้าพรรษาสามวันออกพรรษาศาสตร์อย่างละสามไม่เคยหยุดคือแล้วทุกวันพระต้องทําบุญไงที่หมู่บ้านเนี่ยต้องทําบุญทุกวันพระครับถ้าไม่ใช่วันพระก็ใส่บาตรก็รู้แค่นั้นน่ะอไปทําบุญที่วัดก็ได้บุญใส่บาตรก็ได้บุญแล้วได้แค่ไหนได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วจะทํายังไงจะให้ได้บุญเยอะได้บุญน้อยก็ไม่รู้อีกรู้แต่ว่ากูทําบุญกูก็ได้บุญเรียบร้อย้วสบายใจแล้วแต่มารู้จักก็จริงๆเมื่อ เริ่มเข้าวัดพิธกรรมนะครับใช่ซึ่งอาจจะต้องย้อนนิดนึงเพราะว่ามีคนใหม่มีนักเรียนใหม่ที่เข้ามาสู่เส้นทางนี้คนก่อบก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปเพราะว่าเราไม่ได้มานั่งตรงนี้หลายปีเนาะนะว่าตั้งแต่มีห้องแก้วนะเพิ่งจะเข้ามาเนี่ยก็หลายปีแล้วนะจะมาย้อนน้วว่าเข้ามาได้อย่างไร เข้าวัดพระธรรมกายนะคะถ้าพูดถึงเข้าวัดพระธรรมกายก็ต้องย้อนไปเมื่อปีสองปดครับน้าสีนวลซึ่งเป็นหลานหลวงปู่หลานลุงหลอมนะครับผมแกไปอยู่จังหวัดอะไรนะจําไม่ได้ตอนนี้ลืมแกไปเจอหนังสือโลกทิพย์เล่มหนึ่งโลกทิพย์หนังสือโลกทิพย์แล้วก็มีรูปหลวงปู่เล็กๆอยู่ข้างบนแล้วก็มีรูปหลวงพ่อเราครับผมอยู่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้แล้วก็น้าสีนวลก็อ่านอ่านแล้วน้าสีนวลก็มาให้น้าอ่านแล้วก็พออ่านกันว่า อีนุนโว่เนี่ยมึงอ่านหนังสือเลม่มน,นี้สิอ,อ่าก็พออ่านพออ่านจบเอ,อ๊ะมันกันึกขึ้นมาเฮ้ยอีนวนเมื่อก่อนเราเด็ก,เดกๆเราได้ยินปูพงกับปูใสคุยกันว่าถึงเรื่องผู้สืบทอดวิชาธรรมกายว่าเออ,เอ,อคนจังหวัดสิงห์ครับผมใช่ไหม,มพอเห็นรูปหลวงพ่อว่าพออ่านประวัติเสร็จว่าหลวงพ่อเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีนะทีนวนก็บอกไปกันไหมอีนุนเออ,<ป>เอ,อแล้วจะไปไงล่ะไปวัดน่ะเออจะมาวัดธรรมกายนะคะ เอา้าก็เมื่อก่อนมึงเคยไปไอ้เชียงลงเชียงล่างโอ้โหกูมาจะไมที่กูขึ้นรถควายมาลงที่ลางจิตแล้วลงเรือมากูกูไปไม่ถูกแล้วกวบอกกูไปไม่ถูกแล้วหรอวะแต่ขณะนั้นอาจก็นึกเอ๊ะเราจะไปยังไงครักบ <c oughs> ก็พอดีมีพี่จูดาเนี่ยมามามาชวนมาวัดพระธรรมกายบอกเนี่ยจ้างรถมาบางคันอะไรเงี้ยก็จ้างรถ<อ>มาแล้วก็มาวัดพระธรรมกาย มากันมันลูกหลานมาเลย<แ>ครับวันมากันไอไอรถสองแถวเล็กๆก็มากันเต็มเลยล่ะครับ<น>ผมพอมาถึงวัดบ่ายสองโมงออกจากบ้านหกโมงเช้ามาถึงวัดบ่ายสองโมงก็หลวงพ่อรับปัจจัยสาราดูสิทตก็ไปไปพอป้าอ๋อเห็นหลวงพ่อเท่านั้นเนี่ยร้องไห้โหโหยังเด็กๆเลยเราก็อคนก็เยอะนะเราก็อายเขา แล้วก็ดุนะเป็นคนดุอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ดุแรงๆดุค่อยๆถามแกเป็นไรร้องอยู่ได้ไม่อายใครกับมึงเลยยังไงอีงุนโวยเรามาถูกทางแล้วถูกทางถูกแะ้วงแกเนี่ยลงมาที่เท้าแล้วเนี่ยบออ้เราก็งุนดีเราลคิดว่ามาตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสองบ่ายถึงวัดบ่ายสอง้วทำไมบอกมาถูกทางแล้วบอกมาถูกทางอีงุนโวยป้าอ่อเรียกหลวงปู่ว่าหลวงลุงหลวงงว่าหลวงลุงบอกว่าพระที่ได้ธรรมกายต้องยังหลวงพ่อวัดพระธรรมกาย นี่แหละโอ้ยเราก็เหมือนแบบโล่งอกเลยอ๋อย่างงี้เองที่ถูกทางของแกก็เราหล่งทางเดิมแต่ไม่รู้ว่าจะมาถูกทางทำถูกทางชีวิตถูกทางท้าตลอ่ถูกวันนั้นก็เลยถูกมาตลอดเลยหลวงพ่อนะเข้าไปกราบหลวงพ่อนะหลวงพ่อให้พรอะไรจาไม่ได้เลยครับจําได้อยู่ว่าต้องมาวัดกันเป็นประจํานะจ๊ะแค่นั้นอะจําได้อยู่แค่นั้น คำเดียวเท่านั้นเนี่ยพรอื่นที่หลวงพ่อให้จําไม่ได้เลยครับตื่นเต้นจําได้แต่ว่าต้องมาวัดกันเป็นประจำนะจ๊ะก็จําไว้เลยว่าต้องมาวัดเป็นประจำแต่อย่างนั้นก็มาแต่งานบุญใหญ่งานบุญใหญ่จนกระทั่งปีสามเจ็ดอาจารย์อพงค์เนี่ยให้ไปส่วนบัวให้ไปส่วนบัวไปปฏิบัติธรรมแล้วจากนั้นมาก็ ได้มาตลอดแปลว่าเป็นผู้นําบูธผู้นํารถด้วยตอนนี้จัดรถกันมาเลยทีเนี้ยจัดรถน่ะมีอยู่งานหนึ่งอะจัดมาทุพันธุ์บุรีเนี่ยได้โลเลยอะได้ร้อยคันโน้ตสาถูนได้โลได้เยอะร้อยคันแชมป์อะแชมป์ตอนนั้นตอนนั้นโคราชโคราชรถบัสค่ะรถบัสตอนนั้นโคราชเป็นอันดับหนึ่งทุพันธ์กับระยองเป็นอันดับสองนี่ยังจำแม่นเลยลองแชมป์รองแชมป์รองแชมป์เลย นะครับนั่นก็คือทําหน้าที่ตรงนั้นค่ะก็ทําหน้าที่มาตลอดก็พูดได้ว่าทําทุกบุญทุกภารกิจครับแต่ว่าไม่มีบุญไหนที่ปลื้มแล้วก็ต้องเอาประชุดเลยค่ะไม่ได้ไม่ยอมครับนั่นก็คือการที่หลวงพ่อก็อยากจะทําอนุสรสถานค่ะซึ่งแน่นอนต้องเริ่มจากที่แดนเกิดของหลวงปู่แดนเกิดซึ่งตอนนั้นก็พอได้รับบุญแล้วเป็นไงครับก็หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อบอกว่านงอุ่น หลวงพ่อเอาหมดผืนเลยนะจ๊ะท um> ั้งหมดเลยก็ทีแรกทีแรกจริงๆเนี่ยก่อนที่มันจะถึงเรื่องนี้ลุงพี่สุวิชาโพน่ะท่านไปก่อนเมื่อปีสามห้าลุงพี่สุวิชาโพท่านไปปีสามห้าวันเกิดท่านท่านก็ไปปล่อยปลาแล้วท่านก็ปลารบบอกว่าเออพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยอยากสร้างอนุสรสถานตอนนั้นป้าอเป็นอมภพึกป้าอเป็นอมภพึกพอป้าอได้ยินก็ป้าอก็ร้องไห้ ป้าออก็เรียกลง bueno ุงหลอมบอกไอ้หลอมกูจะเอาที่ถวายลุงพ่อป้าออนี่เริ่มต้นก่อนใรแล้วป้าออซึ่งเป็นพี่สาวลุงหลอมานะเป็นอามาพึกอยู่ป้าออก็เรียกลุงหลอมไปร้องไห้ด้วยบอกไอ้หลอมกูจะเอาที่ที่อยู่เนี่ยถวายลุงพ่อให้สร้างอนุสรตสถานให้ลุงลุงโอชเนี่นี่เหตุมันเกิดจากป้าออก่อนครับ่ะก็ทีนี้ก็พอเริ่มลงมือจะทําพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าหนังมุนหลวงพ่อเอาหมดผืนเลยนะจ๊ะหลวงพ่อบอกงนี้จ้ะ จ้าเราก็นึกว่าจ้าจ้าแต่ของเราไม่มีหร็จ้าก็คือจริงๆอไม่นึกว่ามันจะยากอะไรใช่ไหมไม่นึกว่ามันจะยากคือทุกคนะลูกหลานหลวงปู่เหมือนอะไรอ่ะในลักษณะที่ว่ามันเหมือนว่าอะไรก็ว่าตามกันมันไม่ยากไงมันไม่ยากเราก็คิดว่าได้ครับก็จะบอกผมเพพ่อว่าจ้าจ้า หลวงพ่อบอกว่าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์นะจ๊ะเราก็ยังไม่เข้าใจนะก็จ้าก็เราคิดว่ามันไม่ยากใช่ก็เราคิดว่ามันไม่ยากก็จ้ะจ้มาตลอดก็จ้ามาตลอดแล้วทีนี้ครับนี่แต่ก่อนที่จะจ้าไปถึงตรงนั้นนี่นะเราย้อนมาถึงวันที่26มีมีนาก่อนะครับนั่นคือวันที่นาก็ปลื้มอีกวันหนึ่งในส่วนตัวของนานี่ปลื้มยังไง หัวน้าฉันน้าเนี่ยวันนั้นนะ้น้าแบบว่ามันเป็นความปลื้มที่มันมันไม่สามารถจะบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้ <c oughs> แต่แต่หัวน้าฉันควางน้านะแล้วถ้าหัวน้าชันได้ดูได้ดูไอ<ๆ>้ดนะีเอ็มซีอะนะทบทวนบุญอะนะทบต,ตวนบุญอนะขณะที่เขาอัญเชิญหลวงปู่ข้ามิหารโคตมานะห้ามข้ามิหารโคตมาเนะี่ย ต้นโพต้นนั้นอ่ะอันนี้นะจําไม่ได้ว่ามันเป็นโพตั้งแต่คู่คู่วัดมาหรือว่าโพต้นนี้ที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ท่านไปอินเดียครั้งแรกรแล้วท่านเอามาโพต้นนี้นะจจาไม่ได้ตรงนี้นะต้องถามหลวงพ่อแต่อิง่งนั่นแหละพอพออันเชิญข้ามมาเนี่ยกล้องวิดีโอจับอ่ะ ต้นโพทั้งต้นะเป็นสีทองเท่ากับลงปูหมดเลยอะถ้าเป็นหนวหน้าชั้นหน่วหน้าชั้นจะบรรยายถูกไหมว่าความรู้สึกตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงไม่รู้แหละนผนของลุกแหล้วขนลุกน้ําตาไหลแบบว่ามันปื้มปิติจริงๆเลยอะว่าอื นี่ขนาดต้นโพเนี่ยนะยังเป็นสี่ท้องต้อนรับหลวงปู่ขนาดนี้แล้วลูกหลานหลวงปู่ลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่ทั่วประเทศน่ะทำให้ปลื้มยังไงอเพราะหนาเนี่ยปลื้มจนไม่สามารถที่จะบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้ว่ามันมันปลื้มขนาดไหนอ่ะอยู่อย่างเดียวว่าคนลุกแล้วคนลุกน้ําตาไหลแบบใจมันพองโตแบบว่ามันบรรยายไม่ได้ว่ามันมันยังไง่ะครับผมแต่ก็ปลื้มว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีวันนี้ครับอันนั้นคือความปลื้มของเราค่ะ และความพื้มของคนรอบข้างชาวบ้านแถวนันะครับพอหลวงปู่วัดิสถานปั๊บนี่เขามาว่ากันยังไงมั่งเอมีน้องคนหนึ่งอ่ะครับผมพอเช้าขึ้นมาก็โทรมาถามครับองุนแกแกได้ดูดีเซีเปล่าบอกเออทำไมล่ะแกเห็นต้นโพเป็นสีทองไหมเออเห็นว่าเออชันน่าจะเข้าไปเข้าไม่ได้ชันเลยกลับบ้านไปดูดีเซีเลยจะบอกเออก็บอกเออแล้วมึงปื้มไหมล่ะที่หลวงปู่มาอยู่กับเร โอ้โหชัานะนั่งน้ำตาไหลหน้าจอเลยนะเขาก็แบบคนนู้นคนนี้ก็ปลื้มใจพอวันที่สิบแปดยี่สิบแปดก็วันนั้นก็เป็นวันบูรพาจารย์ซึ่งก็จะทําบุญให้บูรพาจารย์ของวัดสองพี่น้องทั้งหมดตั้งแต่หลวงตั้งแต่บรรพบุคือบรรพบุรุษของวัดตั้งกระจ้างวัดมาเลยหลวงพ่อคงอะไรเงี้ยนะแล้ก็จะทําบุญกันก็มีน้องคนหนึ่งก็มาก็นั่งกันอยู่หลายคนน้องคนหนึ่งก็มาบอก พ่งุนพ่งุนถามจริงๆอะที่หลวงพ่อแกให้อะ่ะองค์เล็กหรือองค์ใหญ่ <laughs> ถามงี้นะ <laughs> เออองเล็กที่ไหนมีวะ <laughs> ก็ที่มาก็ไอ้ตู้บริจาคก็เฮ้ย <laughs> องนั้นไม่ใช่ทอง <laughs> เอา้าแล้วองค์ทองแล้วบอกองทองก็องค์ที่อันเชิญน,นั่นไง <laughs> ที่อยู่ในรถจุ่ยๆยที่อันเชิญนะ่ะ <laughs> โอ้โหหลวงพ่อแกให้ขนาดนี้เลยเลยบอกอ้าวก็ขนาดนี้สิก็เพราะว่าให้รูปหล่อทองคําอันนั้นน่ะมันไม่ใช่ทองคํำ Oh. โอ้โหฉ่านไม่คิดเลยว่าหลวงพ่อแกจะใจดีขนาดนี้โอ้และน้าว่าไงออน้าก็บอกว่าเออหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นผู้ให้มาตลอด mm. ท่านเป็นผู้ให้มาตลอดขนาดว่าออสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์เนี่ยตอนที่เอาไปให้ท่านที่วัดปากน้ำนะท่านยังบอกเลยว่าถ้าเป็นท่านเนี่ยท่านยังคิดนาน <laughs> ว่าจะให้หรือไม่ให้แต่หลวงพ่อเราเนี่ย คือท่านจะสร้างบารมีของท่านท่านให้ตลอดแล้วท่านบอกกับลูกตลอดว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักท่านบอกอย่างนี้พวกเราก็ทําตามหลวงพ่อกันมิหน้าโาหูท่านเข้าใจหลวงพ่อแกผิดมาตลอดเลยเนี่ยยังนึกว่าทองเก๋อยู่ตลอดบอกเอ้ยไม่มีเก๋หรอกมีแต่ของจริงแล้วนางก็บอกว่าจริงหลวงพ่อนะรู้ว่าหลวงปู่คือใคร อันนี้คือดีที่สุดถ้ามีดีกว่านี้ก็หลวงพ่อเคยพูดตลอดเลยว่าหลวงใครไม่รู้ดีเท่าหลวงพ่อหรอกว่าหลวงปู่คือใครถ้ามีโคดเพชรเนี่ยหลวงพ่อจะเอาโคดเพชรเนี่ยแกะสลักทารูปหลวงปู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกะทองสมัยเนี้ยมันมีทองคําเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดหลวงพ่อก็เลยต้องเอาทองคาเพราะมันไม่มีโคดเพชรเราเนี่ยฟังหลวงพ่อพูดเงี้ในฐานะที่เราเป็นหลานหลวงปู่เนี่ยเราเนี่ย น้ำตาไหลตลอดเลยใครนะที่จะกตันอยู่ต่อครูบาอาจารย์เท่ากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราเนี่ยไม่มีในโลกนี้ขนาดเราไม่มีจรงๆเลยยังไปยังไม่ถึงเลยเราเป็นหลานแท้ๆเรายังไม่เคยคิดเลยว่าจากแม้กระทั่งหล่อองค์เล็กๆก็ยังไม่เคยแต่หลวงพ่อเราครับผมหกองค์แล้วกาลังจะมีองค์ที่เจ็ดอีกเนี่ยโอ้โหัดใจท่านครับ ไม่ว่าคือไม่ใช่แต่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะว่าทั้งพบสามก็ไม่มีใครเทียบท่าเรืหัวใจโอ้สามุร้ไม่มี้ชาวบ้านเดี๋ยวนั้นอยากจะไปกราบใหญ่เลยที่อยากจะไปกราบเมื่อวานนี้ก็มีบวชพระใช่ไหมเมื่อวานนี้มีมีบวชพระพิงุนพาฉันไปกราบหน่อยพิงุนพาเอ พระท่านลงไปในโบสถ์แล้วกูจะพามันเข้าไปได้ไงวะ <laughs> ก็ไปแอบๆบแบบดู <laughs> ก็ตามกันไปเต็มเลยนะเป็นพวนเลยเ <laughs> <laughs> จ้าว่าท่านก็ไปนั่งในโบสถ์อยู่แล้วคอยเจ้าว่าท่านก็เลยกวากมือเข้ามันได้เข้ามันได้ <laughs> พอไปกราบแล้วก็มาออกมาพูดกันเฮ้ยทีแรกเราคิดว่ามันเป็นท้องเก๋เราคิดว่าให้องค์เล็กๆอะไรประมาณน,นี้บอกหลวงพ่อกูไม่มีเล็กแล้วพ่อหลวงพ่อกูใจใหญ่เวลาทําอะไรก็ทําใหญ่ๆต้องถือว่าวันนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดเองก็องบอกว่าท่านก็ปลืม้มแล้วก็ต้องถือว่าท่านก็ป่วยนะวันนั้นนะขอหลวงปู่วันนั้นความดันท่านต่ามากเลยนะ <c oughs> เหลือ90หรือ80เท่านะสังเกตไหมว่าตอนที่ท่านนั่งแล้วเขาถ่ายรู้ว่าท่านนั่งเกรงมากเลยที่จริงอะท่านจะไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็นะก็พาน้องที่ d m c ไปสัมภาษณ์น่อยเออบอกเออจะว่าขอสิบนาทีเท่านั้นแหละท่านก็แล้วท่านว่าไงวันนั้นน้าจาท่านพูดดีนะท่านบอกว่า ได้เห็นก็เป็น,ปนบุญตา,ตา,ตาได้เจรจ,จาก็เป็นบุญปากได้อุปทาก็เป็นบุญตัวเออเนาะอุปาแล้วถามเจ้าวัดอุปถาใครอ้าวอุปทารุปหลอทองคำไง <laughs> อุปถาหลวงปู่เอออุปถาหลวงปู <laughs> ปรรงป่รูปหลอทองคำไอ้เราก็ตามไม่ด้นด้าน <laughs> 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 แล้ววันนั้นท่านบอกท่านขอหลวงปู่ด้วยครับอืมท่านขอหลวงปู่แต่น้าเนี่ยทำไม่ได้ว่าจะขออะไรอืมแต่แบบ ถามว่าพี่งุนหลวงปู่มาอยู่วัดเราหลวงพี่งุนขออะไรบอกก็ขอให้หลวงปู่อยู่กับเรารให้วัดพระธรรมกาย,ยใ,หให้ให้วัดสองพี่น้องเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีคนศรัทธาเท่ากับวัดพระธรรมกายแล้วก็วัดปังนะทาอธิษฐานดีมากล้วบอกเป็นวันนะเป็นวันที่ท่านทิดโลง<ช>่งด้วยใช่เพราะว่าคือก็มีคนไม่เข้าใจก็คือวันนั้นมีคนไม่เข้าใจเยอะที่หัวหน้าชั้นจัดรายการไอ อะไรสันตูตู้ต่อไปสัญจรน้าก็ไม่รู้นึกว่าอัดเทปไว้นะก็เต็มที่เลยนะก็เต็มที่เลยคือจะตายนะเต็มที่เลยพอเช้าขึ้นมาเจอท่านท่านบอกพี่งุนฉันละลงอกไปเลยว่าทำไมก็พี่งุนพูดนั่นแหละฉันโลงอกอ้าวแล้วเจ้าวัดได้ยินได้ไงโอ้ก็ดังไปทั่ววัดนั่นแหละเฮ้ยเจ้าวัดไม่ใช่นะเขออัดเทปหัวหน้าช้าบอกอัดเทปอัดที่ไหนละดังไปทั่ววัด คือว่าเคลียร์คัดชัดเจนเลยเคลียร์คัดชัดเจนแบบว่าอท่านก็คือท่านพูดก็หาว่าท่านแก้ตัวเพราะว่าคนแถวนั้นน่ะหาว่าหลวงพ่อเราอ่ะซื้อตัวเจ้าคณะจังหวัด30ล้านซื้อตัวเจ้าวาดยี่สิบล้านยังบอกเืมเจ้าวาดถ้าขายได้20ล้านป่านนี้เราได้ฉลองวัดแล้วแม้แต่นะเองก็โดนนะบอกว่าเดินซื้อตัวไปแล้ว เขาบอกอีงุนมันโดนซื้อตัวไปแล้วมันเป็นสาวกประชมกายเป็นนายหน้าเป็นนายหน้าแบบอะไรก็คืออะไรก็นะอะไรก็นะอย่างนี้ไงจะไปอะไรก็นะนะหาว่าเราอ่ะเป็นนายหน้าเป็นสาวกพอวันนี้ก็เลยเราบอกว่าเคลียร์ชัดชัดเจนมาเลยนะครับแม้แต่คนที่เคยตั้นๆแล้วก็อยู่ๆมาสัมภาษณ์ในดีเอ็มซีเนาะน่างงไหม งงเออนะนะงงเลยเห็นอดีตนายกเทศบาลน่ะเขาจะต้านมาตลอดเลยคนเนี้ยนะพูดถึงหลวงพ่อพูดถึงวัดพระธรรมกายเนี่ยเฮ้ยไอพุทธพาพุทธพานิชฐ์น่นเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้เลยนะไอพุทธพานิชฐ์นะเนี่ยก็สนิทกับท่านเคยถามท่านบอกว่าไอที่ว่าพุทธพานิช์น่ะวัดพระธรรมกายทําธุรกิจอะไรเออก็เขาว่ากันเออก็เขาว่ากันจะบอกไอขาว่ากันนะอย่าเพิ่งไปเชื่อเราไม่ได้เป็นเด็กๆนะเราต้องไปพิสูจน์ท่านก็ไม่มา ท่านก็ไม่มากับเรานะแล้วท่านกับนั่งที่ไหนอะถ้าคุยกันจับกลุ่มของท่านจะมีกันอยู่คือระดับนวิยาวัจารวัดตรงพี่น้องนะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนแล้วก็ท่านแล้วก็พวกครูอดีตครูอายุมากๆเท่าท่านมากกว่าท่านนะก็จะท่านั่งจับกลุ่มก็ เอาแล้วว้พระธรรมก,กายแล้วต้องขึ้นหน้าเลย <c ười> ขึ้นหน้าแ, <c ười> แต่พอนา้าเห็นออกมาแจกน้ำวัานานัน้นวันที่ยี่สิบหกเออเอาน้ำมาเลี้ยงเอาอะไรเงี้ย <c ười> โอ้โหอ <c ười> พอนา้าเห็นในดีเอ็มดตกใจเลยนายกกูปเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยนะว่านายกกูเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วซึ่งโอ้โหต้านมาตลอดอแบบไม่เคยมองภาพบวกของเราเลยมองภาพลบมันตลอดเลยแต่วันนั้นโอ้โหท่านก็เห็นแล้วเห็นชัดแล้วพิสูจน์ด้วยการกระทำจริงๆใช่ นี่แหละเขาบอกว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะนะเนี่ยหลวงพ่อทําดีมาตลอดตลอดเนี่ย m, คือวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเหมือนหลวงปู่ว่าเนี่ยนะ m, ร m, ธรรมกายเป็นของแท้ m, ขายจะว่ายังไงก็ท่านก็ไม่ได้กังวลท่านไม่ได้สนใจ m, ท่านกลับว่าพระสมเด็จพระสังฆราชอีกว่าไอเรามันเซอะนะจำลาท่ายกันเพราะว่าธรรมกายเป็นของแท้วันหนึ่งมันก็ต้องมีคนที่คนแบบมีบุญน่ะได้รู้ได้เห็นขึ้นมาว่าเออ อันนี้มันเป็นของจริงครับณวันนี้นายกของน้าเห็นแล้วครับว่าจริงนี่อันนี้นายกรู้เห็นแล้วเห็นชัดแล้วใช่แม้แต่เจ้าทายาทเจ้าของโบสถ์ที่สร้างโบสถ์ผู้ยังไงท่านก็ปลื้มเพิ่มด้วยคือท่านเนี่ยบรรพบุรุษท่านเป็นคนอยู่ตรงข้ามวัดใกล้ใกล้ใกล้กกับบ้านน้านั่นแหละไม่ไกลกันเลยอ่ะครับผมก็สักน่าจะสองร้อยเมตรนะครับก็ทีนี้บรรพบพรุษท่าน่ะพ่อแม่ท่านพ่อท่านก็ย้ายไป อยู่ตลาดบางรีไปตั้งเมื่อก่อนก็เป็นโรงค้าไม้แล้วก็ตอนหลังก็มามีปั๊มน้ํามันก็ยังค้าไม้อยู่นะค้าวัตถุก่อสร้างอยู่แล้วทีนี้ก็ก็ไม่เคยเชิญท่านไงเพราะว่าความไม่คุ้นเคยไงแล้วก็เมื่อตอนที่ตักบาทเนี่ยอาจารย์เล็กอาจารย์นิตานะที่อยู่กองกฤษก็ไปก็ไปเชิญ ขาก็มาไปเชิญนายกที่จริงอะไปเชิญนายกอบตอบจแต่นายกไม่มาก็ให้คุณสุวัส์เนี่ยมาแทนแกมาแกก็ปลื้มแล้วพองวดนี้อาจารย์เล็กก็ชวนน้าไปเชิญแต่ไม่เจอคุณสุวัสด์เจอภรรยาคุณสุวัสก็เชิญกันนะก็คุยก็บอกเอออย่างนี้ก็เล่าถึงบันพระบุรุษท่านอะท่านก็ฟังเฉยๆท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็บอกว่ารับปากว่าพอดีจะไปต่างต่างประเทศ ไปทั้งครอบครัวนั่นแหละแต่จะกลับมาวันที่25สิบ้าคงไปใส่บาทไม่ทันแต่ว่าจะมาร่วมง,งานตอนบ่ายกับเราครับแล้วท่านก็มาท่านมาถึงก็เกือบเกือบมืดแล้วนะใกล้ๆนั่นนะทีนี้เสาอะเสาก็บอกนะว่าเออพอดีเสามีธุระนะดูแลด้วยนะนะก็ก็คือคนที่ดูแลก็มีท่านนายอำเภอท่านรองนายกอาบาจอท่านสุวัสด์เนี่ยแล้วก็ข้าบดีในสุพรรณหลายๆคนนะก็ดูนะก็ไปสกิดท่านนะก็สกิดท่านอย่างเงี้ยท่านนั่งอยู่ ท่านคะท่านคะท่านดีใจไหมคะที่บันพระบรุษของท่านเนี่ยได้สร้างโบสถ์ไว้ที่วัดสองพี่น้องท่านคิดไหมคะว่าโบสถ์ที่บัรพระรุตท,ท่านสร้างเนี่ยจะได้ประดิษฐานรูปหล่อทองคาของหลวงปู่ท่านนิ่งอึง้งเลยท่านอึ้งไปเลยท่านก็ํามว่ครับครับ แล้วเหมือนแบบปลื้มตาไหลนะบอว่าปื้มแบบปื้มใจจะพูดไม่ออกแล้วก็พ<า>อดีตอนที่จะสัมภาษณ์ท่านะตอนกําลังสัมภาษณ์ผู้จุดก็เลยไม่ได้ยินเสียงท่านครับผมเพราะท่านท่านจะกลับภรรยาท่านก็มากอดนะบอกพี่งุนต่อไปนี้มีอะไรพี่งุนมาหาหนูเลยนะบอกท่านถ้ายังไงท่าน่าทิ้งวัด้องพี่น้องนะเพราะว่าเป็นวัดที่บรรพุษธลาวนี่ได้ร่วมกันสร้างมาบูรณะมาครับผม ท่านกรตื้นมากเลยครับพอพูดถึงตรงนี้นะครับที่ร่วมช่วยกันมาสร้างกันมานะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ว่าคนจะเข้าใจเนาะว่าหลวงพ่อของเรานี้ทำอะไรเพื่ออะไรอย่างไรนะครับก็กับวัดสองพี่น้องเนี่ยก็คือผู้นี้ว่าน้าเองก็เป็นกรรมการนะกรรมการวัดแต่ก็โดนอย่างที่ว่านะครับมันมีที่ที่ต้องทวนที่ทำให้ท่านเจ้าว่าจะโล่งใจอ่ะ ก็<ม>คือเรื่องของเรื่องทั้งชาวบ้านสองพี่น้องแล้วก็ทางที่อื่นๆที่ Nurse, ไม่เข้าใจนะคะที่ไม่เข้าใจก็มองว่าถ้าว่าพะรรรมกายมาเนี่ยมันจะได้อะไระได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่ออมันคุ้มกันไหมได้กับเสียคือมาเทียบคันการได้กับการเสียกันเลยเดียวการได้กับการเสียนะหนึ่ง ที่ที่เขาคิดกันเลยอ่ะถ้าวัดพระธรรมกายมาเผาศพไม่ได้หนึ่งนะถ้าไม่แต่งตัวชุดขาวเข้าวัดไม่ได้นี่นะแล้วก็มีมหอรศพไม่ได้บวชหน้าก็มีแพรมีอะไรไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยก็คือก็ก็จะสงสัยกันนี้ก็วันนั้นก็มีที่หนึ่งมามาอีกที่หนึ่งมามาถามเลยละมาถามพอลงจากรถปั๊บ วันนี้เผาศพได้ไหมเนี่ยตั้งกับธรรมกายมาครอบเนี่ยบอกอ๋อหลวงพี่คะเมนู้นะคะบรู้เห็นเมนแต่เผาได้ไหมอ๋อมีเมนก็ต้องเผาได้ค่ะครับอ่ะใช่ไหมก็บอกอย่างนี้ถ้ามีเมนก็เผาได้ค่ะแล้วตั้งกับวัดระธรรมกายมาเนี่ยเสียไปเท่าไหร่แล้วได้อะไรมาบ้างโอ้โหก็บอกอ่างั้นงั้นงั้นนีมนที่เรือนไทยก่อนดีไหมคะเดี๋ยวไปอ่าไปฉันน้ําไปกินน้ํากันก่อนเขามากันเยอะอ่าครับผมก็ประมาณทักยี่สิบสามสิบคนนะโอ้ครับ ก็พาไปนั่งที่เรือนไทยก็ถามว่าถามจริงๆเหอะไอ้ที่ได้น่ะมันได้อะไรแล้วเสียกับได้อ่ะมันคุ้มกันไหมยังยังคล้องใจยังคล้องใจอยู่บอกเอางี้แล้วกันนะคะว่าเรือนไทยที่เรานั่งอยู่เนี่ยสิบล้านกว่าสิบล้านกว่าจะว่าท่านก็บอกประมาณอันนี้เสียหรือได้สิบห้าล้านนะคะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ได้นะได้อย่างแล้วก็เคื่นรอบวัดอีกประมาณเจ็ดร้อยเมตร อีกสี่สิบล้านที่ได้นะคะได้แล้วก็วิหารโคตรรอบโบสรอบวิหารกับทำโบสถ์ทำพัฒนาวัดใหม่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รวบรวมว่ามันอีกเท่าไหร่ครับแล้วก็ยังไม่รวมรูปล่อทองคําที่หลวงพ่อจะเอามายังไม่ได้รวมอันนี้คือได้ครับอืแล้วเสียล่ะหรืออะไรไปบ้างอ๋อหรือเหรอคะก็นิ่งอ๋อตอนเนี้ที่หรือก็มีเราอะขยับ ขยับ <One> ห <input> ่อและคางไปเพื่อจะทําทัศนียภาพของวัดให้ดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมค้ั้งพี่เห็นไหมคะตั้งอยู่ตรงนั้นอ่ะเด่นไหมคะะก็พอให้ฉันข้าท่านไม่ฉันข้าด้วยนะอแล้วก็เลี้ยงข้าวพวกที่มาเสร็จจับเรียบร้อยก็พากันไปดูอันนี้นะเรือนไทยอันนี้เคือนอันนี้วิหารโคตอันนี้ในโบสถ์ที่ปรับปรุงอันนี้ที่จะเอารูปหลวงปู่ไปประดิษฐานแล้ว พวกฉันจะต้องไปวัดโบสถ์บนไหมเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเอารถบัสมาอย่างเงี้ยไม่แนะนําให้ไปถ้าไปอยากให้ไปรถเล็กกันเพราะว่าทางเข้าวัดโบสถ์บนน่ะเล็กมากคิดว่าเคลียร์แล้วนะเขาบอกคิดว่าเคลียร์นะไอ้ที่เคลียร์น่ะเข้าใจหรือไม่เข้าใจฉันเนี่ยนะมันถูกคนถามมาเยอะอฉันอยากถามว่าไอ้ที่คําว่าเคลียร์เนี่ยถามเพราะความอยากรู้แล้วตอบแล้วเนี่ย รู้แล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมตอบมาให้ตอบมาให้ชัดเออหรือว่าให้กูสะใจก็แล้วกันที่กูได้ถามถามตรงเลยอ่ะเพราะว่าน้าก็จะตายดีนี่ออไม่นม่ก็ถามไปเลยเข้าใจหรือสะใจเข้าใจหรือสะใจครับบอกเข้าใจเข้าใจโอ้ยสาธุตรงนี้นะครับที่เราต้องทําความเข้าใจทั้งคนในพื้นที่แล้วส่วนใหญ่อย่างที่นาบอกคือไม่ได้มาวัดตั้งนานแล้ววัดหลงพี่น้องอะไร แล้วก็สงสัย<ม>แต่คนสสมาประจํานี่ไม่สงสัยทีหน้าเจ้าวาดเลยอทาไมแบบบอกเจ้าวาดเลยว่าทําไมถึงเ้้งไปเป็นท่าธรรมก,กายพูดอย่างนี้เลยนะเจ้าวาดก็เขาก็ว่าว่าเจ้าวาดเจ้าวาดถามโยม ไม่ได้มาวัดกี่ปีแล้วครับสี่สิบปีไมหน่าเลยโยมถึงไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเจ้าว่าท่านก็เลยตอบอย่างนี้ครับสี่สิบปีไม่น่าเลยโยมถึงไม่รู้อะไรเลยลูกหลานนี่เห็นท่าไม่ดีก็เลยพากลับครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเราก็ต้องทําความเข้าใจมาโดยตลอดเลยครับจนมีวันนี้ได้นะครับแต่ว่าที่ต้องเอาชีวิตประเดิมพันนี่ต้องต้องมาเปิดเผยตรงนี้นะขออนุญาตให้เปิดเผยนะเพื่อทุกคนจะได้รู้ว่า มันต้องใช้อย่างนี้จริงๆโดนอะไรบ้างพระเดชว่ะคุณหลวงพ่อบอกว่าการสร้างบารมีต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะจ๊ะเราก็จะไอ้ขณะทิ่จะเนี่ยยังไม่รู้ว่าเดิมพันยังไงยังไม่รู้ยังไม่รู้จาไปแล้วก็คือคือมีความคิดอยู่อย่างเดียวว่าหลวงพ่อบอกว่าอย่างไรต้องว่าตามกันนะจ๊ะคือหลวงพ่อพูดอะไรก็ทําตามที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละเราก็จะทําตรงนั้นแหละก็คือ คือเราคิดว่าเรามาถูกทางอย่างป้าอพูดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินตามทางที่พระเดพพระคุณหลวงพ่อบอกครับแล้วตั้งแต่เข้าวัดมา28ปีต้องพูดตรงนี้ก่อนครับยี่สิบแปดปีที่เข้าวัดมาเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อดําริอะไรขึ้นมาเนี่ยยังไม่เคยสักอย่างที่ไม่สําเร็จครับอาจจะช้านิดนึงอาจจะยืดไปนิดนึงอ่ายืดไปนิดนึงเนี่ยบางทีที่เหตุที่ยืดเนี่ยในความคิดของน้าความรู้สึกของน้าคือหลวงพ่อไม่ได้สร้างงานอย่างเดียวถูกไหมอย่ ปีสามห้าเลยหลวงพ่อเริ่มจะสร้างอนุสรสถานเริ่มแล้วเริ่มไดําเนินรวบรวมแล้วอ้าวสามเจ็ดหลวงพ่อรอหลวงปู่พอรอหลวงปู่ป๊๊ปก็มีการไปส่งพี่น้องอีกจะทําทําใี่เส้นทางนี้นะอนุสรสถานเกิดเราต้องสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งไหมงานมันก็ซ้อนกันไปซ้อนกันมาอยู่อย่างเงี้ยไอ้ที่าชาแต่หลวงพ่อไม่เคยลืมเรื่องอนุสรสถานเลย ทีนี้เดิมพันยังไงที่บอกว่าสีหนึ่งสีสองสีสาเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้เหรอบ้านตัวเองนี่นะเข้าบ้านไม่ได้ตอนที่ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อมีเรื่องมากกันนะพี่เขยกับพี่สาวก็ถูกลูกยุแรงมากเลยอ๋อมีคนมายุมีคนมายุยุแรงมากเลยพี่เขยก็เอาแล้วรับมีดดาบเลยฟันเช้าก็มาควนหน้าบ้านขายถามว่าควนอะไร จะเอาไว้ควันหัวอิรมกายไอควันคออิรมกายก็ยายย้อมรู้จักกันทีน่ะพวกเรายาย้อมแม่นองไรน้าแม่นพดลก็โทรไปบอกแล้ววันนันเห็นพอได้ข่าวมาว่าเขามีดควัานหน้าบ้านอีนุ่นมึงอย่ากลับบ้านนะตอนนั้นอยู่ศูนอยู่ศูนอยูู่นที่สุพรรณถ้ามึงกลับมามึงจะเข้าบ้านไม่ได้น่ะมึงมาบ้านกูเลยอ่อถ้าพอหลวงพ่อมีงานอะไรก็ไปบ้านยายย้อมไปทางนี้แล้วก็ออกทางนู้นไม่กล้าออกทางเดียว อย่างนี้อยู่สองสามปีสองสามปีแล้วอ่ะพอเริ่มเอาเข้าบ้านได้ทีนี้ก็ต้องไปทำความเข้าใจกับญาติก็ต้องไปก็ทําความเข้าใจกับญาติว่าเออที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมารวบรวมแผ่นดินเนี่ยเราเป็นลูกเป็นหลานอยากให้ให้เข้าให้ความร่วมมืออ่าบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจทีนี้ไอ้คือคุกคนก็จะยั่ววัดประธรมกายรวยต้องเรียกตังค์เยอะๆทีนี้ตรงนี้แหละมันทําให้เนี่ย ความโลภเนาะครับผมความโลภคกอพูดนะมีคนมายุมาแย่แล้วก็มีข่าวด้วยก็เรื่องแล้วก็ไอ้คนไอ้คนเราเนี่ยนะมันมันแปลกนะทั้งครั้งที่เราก็ได้มาเห็นแล้วเนี่ยนะมันพอมันถูกยุเข้าเนี่ยมันมันก็ไปได้โดนเลยเดีโดนคอเลยเหรอครั้งแรกก่อนเลยอ่ะอันนี้มันจะไปซ่อมหลังหลอมอ่ะให้ซ่อมบ้านว่าจะ เอาไว้ทาที่ปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็ยังว่าเอองานหลวงพ่อก็ยังเยอะแต่ยังไม่ได้ลงอนุสรณ์สถานทีเดียวก็ไปก็จะไปซ่อมบ้านพอจะไปซ่อมบ้านก็ญาติเลยแหละญาติเลยแหละพอจับประตูปั๊บมันเอาค้อนทุบมือเอาค้อนทุบมือเราก็ไอ้นี่ก็ทะเลาะเถียงกันแหละทะเลาะกันอ้าวก็เลิกเอาไม่ได้อดรอมามันก็เปลี่ยนกุญแจพอลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง แล้วกันคุยกันนพดลเฮ้ยเราต้องไปเช้ามืดเลยเว้ยครับผมไปเช้ามืดเลยแบบว่าต้องไปไขกุญแจก่อนเอาก่อนก่อนที่มันจะตื่นแต่ปาโกดว่ามันเร็วกว่าเราอีกมันเปลี่ยนกุญแจแล้วพอพอเราเข้าไปได้มันก็เอามีดไล่ขวันนพดลก็โดดโดดบ้านตกบ้านลงไปนพดลก็เป็นแผลน้าก็วิ่งออกหน้าประตูแล้วก็ไปแจ้งความไปแจ้งความเลยนะอย่ายอมก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะก็ หอบเอกสารทั้งหมดที่มีเลยไปก็ไปให้สารวัตรดูบอกสารวัตรเนี่ยเรื่องเป็นอย่างงี้เนี่ยก็สารวัตรรู้จักกันพี่งูนก็พมแล้วมันอยู่บนหัวของเราเนี่ยถ้าเราจะตัดใครจะมาทําไมอย่ายอมก็ร้องไห้อย่าเลยมันไม่ถึงก็ล้มก็ตายหรอกมันก็ไอพีกันน้องกันมึงจะเอากันเข้าคุกเข้าตลาดอ้าวอลก็เลิกกันไปเลิกกันไปเลิกกันไปก็ตอนหลังก็ หลวงหลอมก็เลยสั่งลื้อลื้อเลยลือเลยหลวงหลอมสั่งลื้อเลยก็เลยลื้อลื้อก็เลยมาเป็นอนุสรสถานก็ยังรวบรวมแผ่นดินไม่หมดอย่างไม่หมดแล้วก็โดนตกบันไดเลยนางว่านี้ทีนี้ง่วนนี้ก็ไปก็ไปบ้านน้าน้าอีกคนหนึ่งเขาก็ใช้นามสกุลมีแก้วน้อยนี่แหละครับก็ไปบอกเออประโยชนเรานะลูกหลานหลวงปู่ด้วยกันอไปเถอะยังไงก็อ่อคือถ้าต่อไปในอนาคตคนมันมาเยอะเขาจะถามบ้านหลังนี้ของใคร ลานลงปู่ลาวอ้เขาหน้า oh. ก็พูดอย่างนี้นะครับ <Grab. S 2> ก็คุยกันนายดแกก็เออแกก็บอกกูถ้าออกเนี้ยกูว่าจะเอาประมาณเท่านี้นะจะ uh. ตั้งราคาไว้ uh. ก็คุยกันไปคุยกันมาก็มาแล้วอีกคนเดิมมาแล้วมาแล้วไอ้คนเดิมก็มาแล้ว <laughs> มาถึงก็ดายาบยาบคลายคลายเลย uh. ขึ้นก็งโง่ลงก็งโง่แล้วก็ดาจารพัดเลย uh. นานนะนานกว่าที่เรานั่งคุยกันนี่นานมากเป็นชั่วโมงอะย่อๆนะก็ถามว่ามึงจบยังมึงจบกูจะได้พูดมั่งชักเดือดขึ้นมาแล้วนะเอามั่งนะก็เอามั่งบอกมึงพูดมาเลยมึงจะพูดอะไรมึงพูดมาเลยบอกเออกูอมึงอะโง่ฉลาดไม่ต่างกันหรอกบ้านน้ำเป็นบ้านน้ำท่วมผักบุ้งใส่บัวสันหยาวก็กินมาด้วยกันแต่ตอนนี้มึงกับกูมันต่างกันที่ความโลภมันที่เปรี้ยงเลยนะนั่งอยู่ตรงแม่บันหน้าคาบันได ทีบเลยแล้วบันไดเนี่ยมันเป็นบันไดเก้าขั้นแล้วเขาก็เทปูนรับแม่บันไดวะถ้าล่นลงไปก็ไม่อมาพาวก็ตายแล้วโอ้ทีนี้นายยศก็มาล้างเอาเขาไปแล้วก็ไอ้คนข้างบ้านจำาลกับป้าแฟมก็มาล้างน้ำหุ่นไปเลิกกเกิดเรืองเพลิตอนนี้แน่นอนเราก็มาลวกแต่ว่าวันนั้นก็มาขึ้นรายการสู้ต่อไปด้วยกันวันพออีกสองนวนก็มาขึ้นรายการกับหัวหน้าชั้น ปกติฮะถ้ามาออกรายการเนี่ยพระเด็จพระคุณหลวงพ่อก็จะถามย่างแรกเลยนางูนสุขภาพเป็นไงมั่งเราก็เล่าเล่าดาวเพชรดาวพลอยล่ะมึงหลอมล่ะหลวงพ่อก็จะถามตลอดเลยนะเราก็เล่าหลวงพ่อใครเป็นยังไงก็เล่าแบบคือปื้มเลยนะแต่วันนั้นแต่วันนั้นหลวงพ่อไม่พูดเลยหลวงพ่อถามว่านงูนทนไหวไหมจ๊ะโอ๊ยไหวจ้าหลวงพ่อตอบยังภาคภูมิเลยนะทนแค่ไหนล่ะ โอ้ยใชนก็ทนถึงที่สุดแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อท่านทําอย่างนี้นะหลวงพ่อท่านเอานิ้วโบกอย่างเงี้ยท่านบอกไม่ได้นะจ๊ะการจะตามติดตามหมู่คณะพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปกับหมู่คณะเนี่ยต้องทนจนกว่าชนะถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะแล้วหลวงพ่อก็หลับตาเราก็โอ้ยเมื่อไหร่หลวงพ่อจะพูดอีกหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเราเห็นหลวงพ่อไม่พูดเราก็เดินกลับวันนั้นหลวงพ่อพูดแค่นั้นจริงๆ คือความอดทนของแต่ละคนมันไม่มันไม่เท่ากันคือเออใช่ความอดทนของแต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันหลวงพ่อท่านก็บอกแต่ทีนี้เราอ่ะทีนี้อันเนี้ยอันเนี้ยต้องทนจนกว่าชนะถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะเนี่ยมันมันคืออะไรนะมันคือเป็นคาถาสําเร็จสําหรับเราในการสร้างบารมีเลยอ่ะว่าเราต้องทนนะต้องทนจนกว่าชนะด้วยนะถ้าไม่ชนะมันก็ไม่ได้ถูกไหมถ้าเออเออใช่ ความดีด้วยใช่เราต้องชนะอย่างแบบแบบอะไรนะชนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าชนะมาน่ะแบบแบบขาวสะอาดใช่แบบข่าวสะอาดน่ะคือมันมันต้องทนน่ะทนจนถึงที่สุดแต่บางครั้งนะมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปกับลุงพี่ผ่านุมาตคือพ่อแม่เขาไม่ได้พูดอะไรมากแต่ลูกเขาพูดเนี่ยน้าเนี่ยขอโทษเดียนั่งเอาเท้าใส่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 มันคันเท้าเลมันคันเท้าเหลือเกินลูกเขาก็ไอ้คนที่พูดก็ถามว่าป้างุน แกเป็นอะไรยุงกัดแกเลยบอกเออยุงมันกัดกูเกต้องลุลงวิมานุวานเนี่ยยิ้มแต่ลวงวิมานุวานรู้ทันคำถามต่อมาทําไมถึงสามารถเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้มันมีเหตุอะไรมั่งณเวลานี้อยากจะบอกบอกเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกความอดทนแต่ละคนมันไม่เท่ากันทำให้เราอยู่ตรงนี้ได้มาถึงตรงนี้ได้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นต้นแบบครับใช่ไหม เพราะว่าหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าการสร้างบารมีต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บอกว่าสู้ไม่ได้ตายเถอ,อะหลวงปู่ก็บอกอย่างนี้แล้วหลวงพ่อก็บอกอย่างนี้ในเมื่อเราเป็นหลานหลวงปู่เป็นลูกหลวงพ่อถ้าไม่ทําตามถามจริงๆว่าใครมันจะทําในเมื่อลูกยังไม่ทําอ่ะอเพราะฉะนั้นตรงเนี้เป็นแรงบันดาลใจว่าว่าหลวงพ่อนี่ใช่ทําให้เห็นชัดๆเลยใช่หลวงพ่อท่านทําเป็นตัวอย่างให้ดู ท่านไม่ได้ดีแต่พูดแต่ที่ท่านพูดดีแล้วท่านก็ทำตามทำ,ทำดีตามที่ท่านพูดด้วยเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็เคยใช้คำพูดเนี้ยพูดกับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17มาเพราะฉะนั้นเออนะเนี่ยต้องต้องบอกนิดหนึ่งว่านะ้าเป็นคนชอบอ่านอโาน <laughs> อบาเดี๋ยวจะบอกประวัติหลวงปู่เนี่ยนะเนี่ยแล้วนะ้าก็เพิ่งได้ประวัติหลวงปู่มาเมื่อปีครับผมเมื่อปี28นอ่ะเออน้าก็เพิ่งได้มาแล้วก็น้าก็เริ่มศึกษาประวัติหลวงปู่มาครับผม นัน่นแหตรงนี้และที่บอกว่าหลวงปู่คือใครคือหลวงพ่อท่านรู้แต่เราก็พอรู้จากที่หลวงปู่ท่านพูดใช่พระเด็พรกคุณหลวงปู่เนี่ยท่านเคยพูดแต่ทีนนนเนี้ยนะเนี่ยถามว่าถ้าจะรายละเอียดเนี่ยไม่ได้ท่านบอกว่าผู้เทศนะเกิดวันที่10บเดือนตุลาใช่ไหมปีสองสี่สเจดเดือน11ปีวอกแรมหกค่ำวันศุกร์ผู้เทศเพิ่งรู้ว่าผู้เทศเป็นใคร,คร พระต้นท่าต้นนถามใช้ให้มาทําอะไร<ม>อเพระว่าพระต้นท่าต้นนถามใช้ให้ท่านมาปราบมารเพราะท่านพูดเองแล้วตอนหลังๆมาก็มีคนพูดว่าธรรมกายเป็นลทัทธิหนึ่งเป็นอะไรอะไรก็มันก็ไม่ใช่มันไม่ถูกนะเพราะไอ้พวกที่พูดนะมันไม่เคยอ่านประวัติพระพุทธเจ้าแต่นาา้าอ่านแต่นาาา้าอ่านอย่างกับเออพระพุทธเจ้าพูดกับวัคกะลิถูกไหมพูดกับพระวัคกะลิว่าเออ คำว่าธรรมกายเนี่ยคือตถาคตตถาคตคือธรรมกายถูกไหมพูดกับสามเณรวาเสตะก็พูดอย่างนี้ถูกไหมแม้แต่พระนางประชาบดีเองถูกไหมพระนางประชาบดีบอกว่าร่างกายของพระอมพระองค์น่ะหม่อมฉันทำยังให้เติบโตขึ้นมาด้วยน้ํานมถูกไหมแต่ว่าธรรมกายของหม่อมฉันเนี่ย พระองค์เนี่ยเป็นคนทําให้เติบโตและเพลิดเพลินถูกไหมแม้แต่พระนางประชาบดีซึ่งเป็นพระนางนางซึ่งเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาอย่างพูดอย่างนี้ถูกไหมล่ะอแล้วถามว่าถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไปเชื่อใคร่ะแล้วก็ไอ้คนที่มันพูดนะมันไม่ได้ศึกษามันก็พูดถูกไหมล่ะเหมือนหลวงพ่อทัตตะว่าอะไรแหละไอ้ถ้าไม่รู้ไม่ชี้มันถูกแต่ไอ้ไม่รู้มันไปชี้นี่สิมันไปเออมันไปกันหญยนี่นะมันอย่างนี้ พระเด็หลวงพ่อต้องทําเส้นทางหลวงปู่เส้นทางมหาปูชนียาจารย์นะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและก็เป็นการยืนยันเป็นการสร้างหลักฐานใช่อถามเลยว่าอไอ้น้าพูดมันก็คือพูดในความรู้สึกของน้าแล้วกันนะถ้าไม่มีพระเด็พระคุณหลวงพ่อนะใครจะเป็นคนทําเส้นทางเนี้ยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เนี่ยใครจะเป็นคนทํบแล้วถ้าไม่ต้องอีก500ปีข้างหน้าเนี่ยใครจะรู้จักหลวงปู่ อาหลวงปู่วัดหลวงพ่อวัดปากน้ํามีขนาดว่าขนาดปัจจุบันนี้ยังมีวัดปากน้ํายืนยันยังมีที่เกิดอะไรยืนยันได้ก็คนยังไม่เชื่อก็ตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยซึ่งทางเทนทางมหาปูชนียาจารย์ไว้ถามเลยว่าอะถ้าทําเอาเป็นเสาเป็นเสาเป็นเสานะอย่างพระเจ้าอโศกทําถามว่าแล้วกี่ปีมันก็พังอถูกไหมใช่เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะนะอ แบบว่าอะไรพื้นที่ที่ทําเนี่ยมันเป็นที่น้ําท่วมทั้งนั้นเลยสองพี่น้องก็น้ําท่วมบางปลาก็น้ําท่วมวัดโบสถ์บนก็น้ําท่วมเพราะมันเป็นที่ลุ่มทั้งนั้นแล้วเราจะไปรู้ไหมว่าในอนาคตน้ำมันจะเป็นยังไงใช่เพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงได้ทําแบบอะไรอะแบบที่มันเป็นหลักฐานมั่นคงว่าอีกพันปีข้างหน้าเนี่ย หลักฐานยังมีอยู่ว่านิที่เกิดนะนิที่บวชนะนิที่เข้าถึงธรรมนิที่เผยแผ่ธรรมแล้วก็ไปปักหลักที่วัดปักน้ําครับแล้วก็ที่วัดพระธมกายคือที่เผยแผ่ธรรมเนี่ยถูกไหมถูกต้องเลยใช่ณตรงนี้แหละครับจากการที่หลวงพ่อทําจริงแล้วก็แม้ใครจะว่าอย่างไรแม้จะไม่เข้าใจท่านก็ยังเป็นห่วงลูกหลานใช่ของหลวงปู่เสมอทุกคนเลยนะทุกคนเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะจะตอกเสาเข็มวิหาร นะก็มาขึ้นรายการกับหัวหน้าชั้นนี่แหละครับผมหลวงพ่อบอกว่าน้างุลจะตอกเสาเข็มไอ้มหาวิหารหลวงปู่แล้วนะอไปตามน้เสิรีกลับมาให้ได้นะอ๋อคือตอนหลังไม่เข้าใจเพราะอะไรง่ายตอนหลังไม่เข้าใจตอนหลังพิสารีก็ไม่เข้าใจถูกยุยงจงเจิมากมายก็ไม่เข้าใจเราก็นึกในใจจ้ะได้ไว้ก่อนรับปากไว้ก่อนเลยได้ก็วันนั้นก็เจอพิสาลีตามทางอืเสรี หลวงพ่อบอกว่าให้มาตามพิสลีกลับถ้าหากว่างวดนี้พิสลี่ไม่ไปร่วมง,งานที่จะตอกเสาเข็ม,มวิหารหลวงปู่เนี่ยมันจะพัดผ้าก,กันอีกกี่พุทธันดรนอะ่ะไม่รู้รหรือจะไม่เจอกันเลยหลวงพี่พิสลี่เราเป็นลูกหลานหลวงปู่ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่เจอหลวงปู่เนี่ยพิสลี่คิดยังไงออก็ถามนี้เลยพิสลีก็ร้องไห,พงห้พิสลีก็ร้องไห้อีงุนกูจะไป อะไรเกิดขึ้นกูก็จะไปพิสารีคิดถูกแล้วแล้วพิสารีก็มาก็าได้มากช่วงหลังพอ,พอ,พอ,พอพเราทําแล้วก็หลวงพ่อก็ไปเสวยว่าให้จริงจริงให้ทุกอย่างลูกหลานเลยเข้าใจเข้าใจณปัจจุบันบอกเรามีทุดงทุดงนี่จะมาช่วยกันเต็มที่เลย,ยช่วยกันเต็มที่เลยขนาดว่าแบบว่าขนาดพิสารีนะตั้งแต่นั้นแกก็จะทําบุญฝากมาทําบุญทําบุญตอนนั้นแฟนแกก็ยังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจแฟนแกก็ยังไม่เข้าใจอื คือคือคือเหมือนว่าว่าไว้เยอะอ่ะว่าไว้เยอะอ่ะถ้าจะเหมือนยอมง่ายๆอะไรง่ายๆก็เหมือนอะไรครับทีนี้ก็พอพิเรีอ่ะอยู่ยๆแกก็เส้นโลหิตในสมองแตกแล้วแกก็ตายแกก็ยังไม่ตายแต่อยู่ณนะโรงพยาบาลเนี่ยหมอก,ก็บอกว่าให้ทําใจได้เลยว่าคือไม่ตลอดคืนนี้เพราะว่าถ้าในสมองเนี่ยเปรียบเหมือนแก้วน้ําตอนเนี้ยเลือดเนี่ยมันมาสามส่วนแล้วก็เหลืออีกส่วนเดียวเพราะว่าคืนนี้จะเต็มหรือไม่เต็มก็ไม่รู้ครับผม ก็กลับมาบ้านก็คุยกันพี่เมืองถ้าพี่สลีตายแกจะเอาไงไม่รู้อ่ะก็ถามลูกๆทุกคนเลยเนี่ยถ้าแม่มึงตายมึงจะเอาไงไม่รู้อ่ะต้องต้องรู้แล้วนะวันนี้ต้องรู้เพราะว่าถ้าเป็นอะไรไปเราต้องเตรียมงานแล้วต้องเตรียมแล้วนะต้องเตรียมงานแล้วไม่รู้จะทํายังไงแกต้องรู้นะถ้าไม่รู้ไม่ได้เอางี้ละกันนังอุ่นมึงจัดการนะก็ถามอ่ะโยนมาให้เราเลยนะก็ถามเลยอาวลูกๆว่าไงกัน แล้วแต่นาง่นอ้าวถ้ามึงให้กูจัดนะกูขอสามอย่างขอสามข้อเออกูขอสามอย่างอย่างแรกใครเข้ามาในงานก็แล้วแต่ไม่ว่าจะโกรธหรือไม่โก,ก,กรธโกรธกับพวกมึงหรือโก,กรธกับใครก็แล้วแต่พอทุกคนย่างเข้ามาในรั้วบ้านนี่มึงต้อนรับมึงรับได้ไหมรับได้ไหมต้อนรับก็ทุกคนแกรับได้ไหมได้ไดถามลูกๆมึงรับได้ไหมได้ถ้ามึงโกรธกับใครก็แล้วแต่ถ้าเข้ามาในงานเนี่ย มึงต้องต้อนรับเขาหนาได้ไหมได้เพราะที่เขามาเขาไม่ได้มาเพราะพวกมึงเขามาเพราะแม่มึงมีความดีกับเขามึงรับได้ไหมได้เอากูถามอีกคำหนึ่งถ้าพวกธรรมกายมามึงรับไหมชัดเจนไปเลยเออรับพี่เขยก็บอกรับได้แน่นะโอเคลูกๆละรับไหมรับรับได้ข้อสองข้อสองขณะที่ศพยังไม่เผาพี่น้องพ่อแม่ลูกเต้าอย่าทะเลาะกันเป็นอันขาด อาสองโอเคอข้อสามลูกหลานที่เป็นผู้หญิงให้แต่งตัวให้ดีจะนุ่งน้อยห่มน้อยเดี๋ยวเขาจะว่าลูกหลานอีลี่แต่งตัวเหมือนขออภัยแต่งตัวเหมือนกะลีข้างถนนไม่เอาพูดตรงตรงนี้เลยพูดตรงตรงนี้เลยถ้ามึงมึงสามข้อเนี่ยมึงมึงมึงรับได้กูทําได้อ่าก็ทุกคนรับรับและทุกคนทําได้จริงคนที่ดีมากที่สุดคือใครรู้ไหมพี่เคย เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมากับธรรมกายเลยทั้งที่ดาธรรมกายทุกวันทุกคืนคนธรรมกายไปแบบแปลกใจหมดเลยคนในทุพันธ์นอกทุพันธ์ที่เป็นธรรมกายเข้าดีมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับที่มางานผมไม่คิดเลยว่าทุกคนจะเมตตาขนาดนี้เนี่ยพูดอย่างนี้เลยนะแล้วลูกเต้าก็ไม่ได้พูดแต่ว่าก็ไม่มีไข่หน้าบึ้งขึงจอนะไม่มีหน้างอขอคอดยิ้มตลอดครับเราก็ดีใจที่นะเออ กคนรับปากช่วงหลังก็ลูกหลานก็มาเสิร์ฟน้ำมาต้อนรับนี่งานทุดงนี่ก็ไปไอเอื้องพาไปไปกันหมดแล้วไอลูกเขยที่ว่าหลายๆ้ายนะเดี๋ยวนี้กั้นห้องไว้เลยเอาไว้ให้คนพักนี่ใครไปใครมาได้มาพักแต่ย้าไว้เลยตอนเนี้ซึ่งแบบมันมันกลับไปเลยอ่ะจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นผู้ให้แล้วก็ทุกคนเห็นว่า ให้จริงๆจริงจริงเลยนะครับและแน่นอนจากการที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นนม่ตั้งแต่ใครละป้าอใช่ตอนนี้ไปอยู่ไหนป้าอก็ไปดูดซีดนี่อยู่กับหลวงปู่ยายยอบตาปานก็ไปดูดอีาลุงหลอมลุงหลอมก็ไปเอาลุงหลอมนะตั้งแต่ยังไม่ตายนะตาหลอมแกกลัวตายไหมเนี่ยอกลัวทำไมทำไมล่ะก็หลวงพ่อบอกว่ากูมีที่อยู่แล้วเอาอยู่ไหนอ่ะเอ้า ก็หลวงพ่อบอกกลัวต้องอยู่กับลุงลุงนี่ลุงหลอมก็ไปอยู่กับหลวงลุงกันหลวงปู่แล้วนะมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใช่ไหมคืนวันที่ส4บสี่พฤติการที่ตลอมป่วยนะหมอก็โทรอาจารย์ก็โทรตามนะหมอก็พูดกับหมอกนะก็มาคืนนั้นเลยครับนะก็บอกนะเห็นอาการลุงหลอมแล้วหมอก็ถามว่าเออจะให้ปั๊มหัวใจไม่ให้อะไรอะไรมานะก็บอกไม่ต้องให้วางเฉยๆเลยไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะก็บอกลุงหลอมว่าลุงหลอมถ้ากายละเอียดออกจากล่างอ่ะ ลุงหลอมไปเวียนประทักสิลป์ที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วลุงหลอมก็ไปกราบหลวงพ่อนะอแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกที่ไหนได้ลุงหลอมมาเวียนวิหารมาเวียนวิหารมหาหลวงปู่ก่อนเลยเออมาหาหลวงปู่ก่อนเลยเพราะความคุ้นเคยไหมใช่เนี่ยตรงเนี้ยสุดท้ายคือปู่ผงปู่ผง เราก็จะสร้างวิหารก็จะสร้างวิหารที่เอาไว้หลวงปู่ที่นี่ครับคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะใครที่เป็นลูกหลานหลวงปู่แล้วก็ได้เป็นอุปถังเนี่ยหลวงพ่อท่านจะดูแลตลอดตอนนั้นก็ให้เอาปัจจัยไปให้ปู่พงนะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ให้สารพัดแหละครับอาจารย์อพง์เอามานะก็เอาไปบางทีก็ไปกับจามบางทีก็ไปกับจารึกครับก็ไปกันพอไป ก็คุยกันก็คุยกันเรื่องปู่ซืบทอดอคุยกันเรื่องหลวงปู่นี่เนี่ยคำเดิมนี่แหละคำเดิมน่ะแขกก็จะย้ำอย่งางไรมันก็ครั้งครั้งเนี้ยก็ลาสุดนะลาสุดก็ไปบอกว่ายังไม่ลาสุดละหลวงพ่อจะสร้างวิหารอ๋อครับผมปู่หลวงพ่อจะสร้างวิหารเอาไว้รูปหล่อทองคำหลวงปู่แล้วไปไหมกูอยากไปวะแต่กูขี่เยี่ยวลําบากอืมอทำไมละขี่เยี่ยวลําบากยังยากไปก็ปู่พงษ์จะเรียกหลวงปู่ว่าหลวงพี่ครับ หลวงพี่บอกว่าถ้าใครทาบุญกับหลวงพี่อ่ะไม่ว่าหลวงพี่มีชีวิตอยู่หรือว่าหลวงพี่มรณะภาพไปแล้วเราได้บุญไม่ต้องพูดกันลรอวะอ่าไม่พูดทําไมจะรู้ล่ะปู่ <laughs> นะก็เป็นประเภทะนะครับผมอ้าวก็หลวงพี่ท่านบอกได้บุญเยอะสิเยอะอยังไงท่านบอกว่าได้เป็นไข่ไข่กับกับทีเดียวแหละบุญนับ,นบไม่ถ้วนอยูน่นะเป็นไข่ไข่กับรับเออถ้าฉันมารับเนี่ยปู่ไปไหมไปไป แต่นั้นไม่ได้ไปรับท่านหรอกไม่ได้ไปรับปู่พงศ์เพราะว่าไปรับแล้วยังไงตาก็ไม่เห็นถูกไหมแล้วก็ลุกก็ไม่ได้ไปนํามาพึกอมาพาดเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปรับแต่ขณะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ฝากปัจจัยไปให้แกก็เรียกเมียแกแหวงเอาตังควาอีงุนไปทําบุญกับหลวงพี่มั่งเอ้สาธุในสุดท้ายปู่พง์ก็ไปดีนะครับเอาละครับทีนี้อยากจะฝากอะไรครับพวกเราอีกสามแห่งที่เราจะต้องสร้างให้เสร็จครับ ท,ท,ที่จริงๆแล้วอีกสามแห่งเนี่ยถามว่ามันเป็นอนุสร์ใช่ไหมใช่มันเป็นเส้นทางใช่ไหมคะครับถ้าพวกเราไม่ช่วยกันทาแล้วมันจะเกิดไหมอืมถูกไหมคะใช่เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยลูกหลวงพ่อทั่วโลกเนี่ยต้องช่วยกันทำสามแห่งนี้แหละให้สําเร็จเพราะว่างานพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ได้มีเฉพาะสามแห่งตรงนี้มันยังมีอีกเยอะแต่สามแห่งเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานยืนยันว่า หลวงปู ar, ่มีจริงใช่ไหมแล้วก็ม hmm. ีเส uh ้นทางมหาปูชนียาจารย์จริงถ้าใครไปเนี่ยก็จะได้รู้เออตรงนี้เกิดนะตรงนี้บวชนะตรงนี้เข้าถึงธรรมตรงนี้เผยแพร่ธรรมแล้วไปปักหลักอยู่ตรงนู้นแล้วตรงนี้คือที่เผยแพ่เ่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าลูกหลวงพ่อทั่วโลกไม่ช่วยกันทําถามว่าใครจะช่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้าเนี่ยมั่นใจเลยว่าลูกหลวงพ่อทุกคนเนี่ย ก็ต้องสร้างบารมีกับหลวงพ่ออยางเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะว่าลูกหลวงพ่อทุกคนรู้ว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสําเร็จเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสร้างบุญถูกไหมครับเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลูกหลวงพ่อทุกคนใช่ไหมคะใช่สาธุ วันนี้หลานหลวงปู่นะครับมายืนยันตอกย้ำแล้วก็เชิญชวนให้พวกเราทำความสําเร็จให้บังเกิดขึ้นนะครับกับที่ประฏิสถานรูปหลอทองคําพระมงคลเทพนีนพระผู้ปราบมารนะครับอีกสามแห่งให้สําเร็จอย่างเป็นอัจจรรย์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกัลยาณมิตรอังุ่นสุขเจริญครับถูกกับขอเสียปรอมมือดังๆเลยนะครับช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของการสัมมนานะครับขอขั้นด้วยนะครับร่วมทําครับผม